สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดธนาธรเย้ย4ส.ส.กลายเป็นงูเห่าเน่าไม่มีใครรับลั่นพรรคไหนซื้อจะได้เห็นกันเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2562นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้เปิดเผยหลังที่ประชุมวิสามัญของพรรคมีมติ250ต่อ5เสียงให้ขับส.ส. 4คนคือ 1. นางศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่ 2. นายจารึกศรีอ่อนส.ส.จันทบุรี 3. พันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศาส.ส.จันทบุรีและ 4. นางสาวกวินหน้าตาคีส.ส.ชลบุรีที่มีพฤติกรรมสวนทางอุดมการณ์พรรคว่าเมื่อพรรคมีมติให้ขับส.ส.ทั้ง4คนออกจากพรรคไปแล้วประเด็นที่ตามมาคือตอนนี้พรรคมีส.ส. 80คนรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเอาส.ส.พึงมีลบส.ส.เขตคือส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ปัญหาคือตอนนี้พรรคขับไล่ไป4คนเท่ากับเหลือส.ส. 76คนแต่จำนวนส.ส.พึงมีจะต้องมี81คนคราวนี้มีอยู่2ตัวเลือกคือคะแนนไปด้วยกับคะแนนไม่ไปด้วยนายธนาธรกล่าวว่าถ้าคะแนนไม่ไปกับส.ส.นั่นเท่ากับว่าพรรคจะต้องมีส.ส.พึงมี81คนแต่ตอนนี้ส.ส.มีอยู่76คนดังนั้นปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคจะต้องได้เข้าไปเป็นส.ส.ให้ครบ81คนแต่หากคะแนนที่เลือกส.ส.ทั้ง4คนไปกับส.ส.ทั้ง4คนด้วยจะมีปัญหาเพราะเมื่อนำคะแนนเดิมของพรรคมาลบกับคะแนนที่เลือกส.ส.ทั้ง4คนพรรคจะเหลือส.ส.พึงมี78คนขณะที่ตอนนี้มีส.ส.ทั้งหมด76คนนั่นคือจะต้องขยับปาร์ตี้ลิสต์เข้าอีก2คนให้เท่ากับจำนวนส.ส.พึงมี78คนนายธนาธรกล่าวอีกว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่พรรคการเมืองที่ไปรับ4ส.ส.คนนี้ไว้จะทำให้ส.ส.ของพรรคตนเองกระเด็นออกไปทันทีเมื่อนำคะแนนมาคำนวณใหม่แล้วเกินจำนวนส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคดังนั้นใครจะกล้ารับและไม่แน่ว่าส.ส.ทั้ง4คนอาจจะหาพรรคไม่ได้ผมก็อยากจะรู้ว่าพรรคจะรับส.ส. 4คนนี้ยังไงรับมาส.ส.ของพรรคตนเองต้องโดนเตะหล่นซึ่งการที่เคลียร์งูเห่าทิ้งวันนี้จะทำให้รู้ว่าพรรคไหนรับพรรคไหนซื้อเราจะได้เห็นกันและเชื่อว่าพรรคที่ซื้อคงเป็นพรรคเล็กคงไม่ใช่พรรคใหญ่ไม่เช่นนั้นจะเสียชื่อเสียงพรรคเล็กที่มี2คนหรือไม่กี่คนและเรื่องการคำนวณคะแนนใหม่อีกทั้งหากส.ส. 4คนนี้ยังหาบ้านใหม่ไม่ได้ภายใน30วันหมดสภาพการเป็นส.ส.กลายเป็นงูเห่าเน่าผมเชื่อว่าทางกกต.คงไม่มีคำตอบในการคำนวณคะแนนเสียงให้ใหม่ดังนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญที่บ้าจริงๆหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวส.ส.งูเห่าอนาคตใหม่ได้ยินถึงกับจุกหลังถูกขับพ้นอนาคตใหม่รอคุย3ส.ส.ร่วมชะตากรรมลั่นชิวๆไม่ง้อโบมีหลายพรรคทาบทามไว้แล้วเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2562นางสาวกวินหน้าตาคีส.ส.ชลบุรีพรรคอนาคตใหม่ได้เปิดเผยภายหลังที่ประชุมใหญ่มีมติให้ขับตัวเองและเพื่อนส.ส.ที่ลงมติไม่ตรงกับแนวทางพรรครวม4คนออกจากการเป็นสมาชิกพรรคว่าเพิ่งทราบมติผ่านทางสื่อมวลชนตอนนี้ยังรู้สึกมึนกับมติที่ออกมาและจุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าอยู่ในระหว่างถูกลงโทษแล้วคือทันบนจากพรรคไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุมกับพรรคแต่วันนี้ตนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีการประชุมแล้วมีมติดังกล่าวออกมาทั้งยังมีเพื่อนส.ส.บางคนโทรมาบอกว่าให้เตรียมหาพรรคใหม่ได้เลยนางสาวกวินนาถกล่าวอีกว่าไม่คิดว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้จึงไม่ได้คิดว่าจะต้องหาพรรคใหม่อยู่หรือต้องหาทางไปต่ออย่างไรคงต้องรอหนังสืออย่างเป็นทางการจากพรรคก่อน
ส่วนที่มีคนมาชวนไปอยู่พรรคนั้นพรรคนี้เป็นแค่การแย่กันพูดเล่นกันไม่ได้มีเรื่องที่ตนคิดจริงจังแต่เมื่อถึงจุดนี้ก็คงต้องถามพี่ๆอีก3คนว่าจะดำเนินการอย่างไรจะขอทำงานให้ประชาชนต่อและล่าสุดเมื่อวันที่16ธันวาคมพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศ์สาสสจันทบุรีพรรคอนาคตใหม่1ใน4สสที่ถูกที่ประชุมพรรคใหญ่สมัยวิสามัญมีมติขับให้พ้นพรรคกล่าวว่าตนยังไม่ทราบเรื่องว่าที่ประชุมพรรคมีมติอะไรในเรื่องนี้เพราะไม่ได้มีใครส่งข้อความหรือสัญญาณใดๆมาที่ตนเลยอย่างไรก็ตามตนเคารพมติที่ออกมาจากนี้คงต้องดำเนินการตามกฎหมายนั่นก็คือหาต้นสังกัดใหม่ภายใน30วันก็ยอมรับว่ามีหลายพรรคที่คุยกันไว้บ้างแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้และตนจะยังคงขอมุ่งมั่นทำงานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปเมื่อถามว่าพอพรรคมีมติอย่างนี้รู้สึกอย่างไรบ้างพันตำรวจโทธนพัฒน์ได้บอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่สุดในชีวิตซึ่งตั้งแต่วันที่ตัดสินใจร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่คิดว่าตัดสินใจถูกมาตลอดเพราะเชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยแต่ส่วนตัวเชื่อว่าการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปจุดยืนบางเรื่องของพรรคผมก็ไม่เห็นด้วยซึ่งเรื่องนี้อยากให้พรรคอนาคตใหม่พิจารณาด้วยเชื่อว่าคงมีส.ส.คนอื่นไม่สบายใจเหมือนกับผมเพียงแต่เขาไม่กล้าพูดแต่ตัวผมต้องพูดออกไปเพราะเรื่องบางเรื่องอาจจะขัดกับจุดยืนที่ผมเคยบอกไว้กับประชาชนหากผมไม่ทำตามก็จะผิดสัญญาที่ให้ไว้เราเป็นนักการเมืองมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนไม่ใช่เพราะคนใดคนหนึ่งทั้งนี้อยากให้พรรคคิดถึงตรงนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกับที่สมาชิกคนอื่นที่อาจจะไม่เห็นด้วยก็ขอให้กล้าแสดงออกมาบ้างอย่าไปน้อมรับฟังอย่างเดียวเพราะความถูกต้องย่อมเป็นความถูกต้องไม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรพันตำรวจโทธนพัฒน์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลตามกฎหมายเนื่องจากยังไม่ผ่านมติของส.ส.และกรรมการบริหารพรรคซึ่งจะมีการพิจารณากันในวันที่17ธันวาคมนี้อีกครั้งเลี้ยงเสียข้าวสุกด่วนอนาคตใหม่ไม่เก็บไว้ขับ4ส.ส.งูเห่าพ้นพรรคหลังบทสวนซ้ำซากเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2562ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคอนาคตใหม่ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคซึ่งมีเรื่องที่จะพิจารณาคือการกระทำของส.ส.ที่เคยบทสวนมติพรรครวมถึงส.ส.ที่วิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมแฟลชม็อบบริเวณสกายวอล์กสี่แยกปทุมวันของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ผลการประชุมดังกล่าวพรรคอนาคตใหม่มีมติขับนางสาวกวินนาตาคีส.ส.ชลบุรีพันตำรวจโทธนพัฒน์กิตติวงศาส.ส.จันทบุรีนางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่และนายจารึกศรีอ่อนส.ส.จันทบุรีทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญ60ส.ส.ที่โดนขับออกจากพรรคจะยังไม่สิ้นสภาพการเป็นส.ส.ในทันทีแต่จะมีเวลาทั้งสิ้น30วันหลังถูกขับออกจากพรรคในการหาพรรคใหม่สังกัดซึ่งถ้าหาพรรคใหม่อยู่ได้ก็จะคงสภาพการเป็นส.ส.ต่อไปแต่หากพ้นกำหนดระยะเวลา30วันแล้วยังไม่สามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้ก็จะต้องสิ้นสภาพการเป็นส.ส.ในมาตรา101ของรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ว่าหากส.ส.คนใดพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคจากมติของพรรคถ้ามีได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน30วันให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.นับแต่วันที่พ้น30วันดังกล่าวซึ่งสาเหตุที่ไล่สีส.ส.งูเห่าพ้นอนาคตใหม่เพราะว่าเนื่องจากเมื่อวันที่16ธันวาคมนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรคอนาคตใหม่มีวาระการพิจารณากรณีส.ส.ลงมติไม่ตรงกับมติพรรคซึ่งมีส.ส.4คนได้แก่นางศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่เขต8นายจารึกศรีอ่อนส.ส.จันทบุรีเขต2พันตำรวจโทธนพัฒน์กิตติวงศ์สาส.ส.จันทบุรีเขต1และนางสาวกวินนาตาคีส.ส.ชลบุรีเขต7
นายณัชชาได้กล่าวว่าโดยที่ประชุมมีมติ250เสียงให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และมีมติ5เสียงไม่ขับออกจากสมาชิกพรรครวมถึงมีบัตรเสีย6ใบโดยจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมส.ส.และที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ในวันพรุ่งนี้คือวันที่17ธันวาคมโดยจะทราบผลทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุมโดยนายณัชชาได้กล่าวอีกว่าสาเหตุหนึ่งที่มีมติขับออกจากพรรคคือการไปให้สัมภาษณ์ในทำนองโจมตีพรรคเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วยกับการจัดแฟลชม็อบเมื่อวันที่14ธันวาคมซึ่งในประเด็นของการจัดแฟลชม็อบดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้เป็นการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อและก่อให้เกิดความรุนแรงแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ